กิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสาธิตจัดช่อกล้วยไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้านี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษประจําปี2562ที่วัดอินทราวาสเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครโดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เปิดให้บริการต่อเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการบริการต่างๆอย่างครบวง องจรให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในคราวเดียวกันให้การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติและการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทั้งคลินิกพืชคลินิก สุสัดคลินิกประมงโดยเป็นการออกให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่10ถึง31พฤษภาคมนี้